รถไฟควบคุมอุณหภูมิหรือโคเชนเทรนชางอานขนส่งเนื้อสัตว์และสินค้าเกษตรกว่า180ตันออกจากสถานีรถไฟเชคอฟกรุ่มอสโกมาถึงเมืองซีอานมนทลนสันซีของจีนหลังจากพันการตรวจสอบของด่านศุลกากรสินค้าจะถูกส่งไปยังตลาดผู้จัดการบริษัทซีอานฟรีเทรดพอร์ตคอนสตรัคชั่นแอนด์โอเปอเรชั่นกล่าวว่าหลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลาย รถไฟควบคุมอุณหภูมิเพื่อขนส่งสินค้าเส้นทางจีนยุโรปรหัสฉางอาน,นได้กลับมาให้บริการเป็นครั้งแรกและยังเป็นการให้บริการเส้นทางมอสโกสีอานเป็นครั้งแรกด้วยรถไฟมีระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติและมีเจ้าหน้าที่ประจำรถไฟที่ตรวจสอบความเรียบร้อยขณะที่ศุลกากรสีอานก็มีระบบการตรวจสอบสินค้าที่ทันสมัย เจ้าหน้าที่ศุลกากรซีอานบอกว่าระบบการตรวจสอบแบบใหม่จะทําให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารสดที่นําเข้ารถไฟขนส่งสินค้าทางอานจีนยุโรปสามารถขนส่งอาหารแช่แข็งผักและผลไม้สดลูกอมผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเครื่องสําอางสารเคมีและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกําหนดก่อนหน้านี้การนำเข้าสินค้าจากมอสโกถึงซีอานต้องอาศัยการขนส่งทางเรือใช้เวลาขนส่งประมาณ45วัน แต่การขนส่งทางรถไฟผ่านดานศุลกากรอลาซันโคลในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูใช้เวลาเพียง12 1 5ถึง15วันเท่านั้น